โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดับดามตัวกลมหรือช่องแบคแคทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะอยู่กันในเกม Summoner War Chronicle นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนะครับข้อมูลอาชีพแล้วก็ระบบต่างๆภายในเกมนะครับแบบสรุปสั้นๆนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์หลักได้นะครับแล้วก็ดูที่เว็บฟอร์มอย่างเป็นทางการนะเขาจะมีข้อมูลเบื้องต้นให้เราได้ดูกันนะครับกดเข้าไปดูเสร็จแล้วเลื่อนมาทางเมนูด้านซ้ายครับจะมีข้อมูลแนะนำพื้นฐานเนาะเดี๋ยวกดเข้าไปอันนี้ผมจะมาดูในส่วนของสร้างซัมมอนเนอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดสรุปให้เลยนะครับเบื้องต้นนะครับคุณชมสามารถเลือกเล่นตัวละครซัมมอนเนอร์วอร์นะครับได้ถึง3ตัวนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะจะมีครีน่าออเบียแล้วก็ครีฟนะครับแบ่งเป็น3คลาสอาชีพด้วยกันเดี๋ยวนี้ผมจะเลื่อนลงมาให้ดูด้านล่างอีกอันนี้ก็จะเป็นระบบการสร้างตัวละครนะครับก็สามารถเลือกหน้าตาแล้วก็สีผมอะไรอย่างนี้ได้นะครับอ่ะนี่ตัวนี้ก็จะมีออเบียคีน่าครีฟนะครับซึ่งออเบียเนี่ยนะครับก็จะเป็นนักเวทนั่นเองนะสาย AOE นะครับโจมตีเป็นวงกว้างนะครับส่วนคีน่านะครับก็จะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับสามารถฮิวให้กับเพื่อนได้ส่วนครีฟเนี่ยก็จะเป็นสายยุยุหรือว่าสายแทงให้กับเพื่อนนั่นเองนะครับมาดูข้อมูลต่อไปครับเกี่ยวกับการใช้ไอเทมเนาะในส่วนของการใช้ไอเทมต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าของ UI ก่อนนะครับเป็นพวกยาพวกอะไรอย่างนี้ตรงนี้เราสามารถเซตยานะครับออโต้ได้นะครับเลื่อนลงมาดูด้านล่างนี่เลยสามารถใส่คีย์ไลท์แบบนี้ได้นะครับในส่วนนี้เขาก็อธิบายแค่นี้แหละนะครับต่อไปเป็นการใส่อุปกรณ์นะครับในส่วนของหน้าตาอุปกรณ์อันนี้ผมจะซูมให้ดูนิดนึงคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่าอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีระดับด้วยนะเห็นไหมมันจะมี SSR นะครับแล้วก็มีดาวด้วยนะในส่วนตรงดาวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นการตีบวกหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะมีการใส่อัญมณีด้วยเห็นไหมมีแบ่งสีนะสีแดงสีฟ้าสีเขียวนะครับพูดง่ายคือการใส่เจมนั่นเองนะส่วนอาวุธเนี่ยก็จะมีค่าสเตตัสด้วยนะครับจะมีคีเรตันฮานเดปเปอร์เซนเอทีเคซึ่งออฟแต่ละออฟน่าจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับเทียบจากด้านขวานะแล้วก็ช่องเจมนี้น่าจะเป็นสุ่มด้วยที่ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงเหมือนจะมีการย่อยไอเทมได้ด้วยครับนี่เห็นไหมในหัวข้อที่3นะครับต่อไปมาดูวิธีเคลื่อนย้ายในแผนที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่เนาะดูเหมือนจะเป็นโอเพนเวิลด์เล็กๆนะครับเป็นฉากประมาณนี้เราก็สามารถเคลื่อนย้ายหรือว่าไปได้ทันทีนะครับอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งระบบที่ดีนะในส่วนของการเทเลพอร์ตใช้ตังในเกมด้วยนะครับอันนี้ใช้ตังด้วยในส่วนของตัวเกมจะมีการเติมแบบอย่างเช่นอะไรสิทธิพิเศษเมมเบอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่ผมก็ยังไม่รู้นะอย่างเช่นวาร์ฟฟรีอะไรเงี้ยไม่รู้มีหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นฉากแผนที่แล้วก็รูปตอนวาร์ฟนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากต่อไปไปดูในหัวข้อการไม่สามารถต่อสู้ได้และการคืนชีพคืออะไรกดเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนี่เขาบอกว่าเมื่อตายในฟิลและเมื่อตายดันเจียนหรอเมื่อซัมมอนเนอร์ไม่สามารถต่อสู้ในฟิลได้จะสามารถเลือกคืนชีพได้2แบบก็คือตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดหรือว่าใช้คริสตัลเพื่อคืนชีพนะตรงนั้นเลยนะครับอ๋อโอเคเข้าใจนี่รู้เรื่องนะโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับต่อไปมาดูที่คู่มือมอนสเตอร์ดูที่สกิลมอนสเตอร์ครับตรงนี้จะเป็นเมนูสกิลมอนสเตอร์เนาะดูจากรูปภาพแล้วเนี่ยเราก็สามารถอัปเกรดเลเวลสกิลได้นะครับดูตรงด้านล่างได้เลยนะจะมีระบุข้อมูลเลเวลค่าสถานะนะครับแล้วก็สกิลของมอนสเตอร์นะตรงนี้ก็สามารถอัปเดตสกิลได้คุณผู้ชมจะเห็นรูปด้านในด้วยเห็นไหมนี่เลยเห็นไหมมันจะมีสแลต1/4 1/7นะครับแล้วมีการปลุกพลังด้วยนะครับนี่เห็นไหมมีวิทยาการด้วยในส่งวิทยาการนี่ไม่แน่ใจว่าวิทยาการในตัวของซัมมอนเนอร์หรือเปล่าเพราะว่าเดิมทีภาคก่อนก็จะมีวิทยาการของตัวซัมมอนเนอร์ด้วยนะครับมีปลุกพลังนี่ก็น่าจะเป็นดาวม่วงหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับในเกมอันนี้ก็เขาจะอธิบายเกี่ยวกับแต้มสกิลนะครับสกิลมอนเตอร์สุ่มอัพเลเวลอันนี้คืออะไรสุ่มอัพเลเวล
ใช้แต้มสกิลและโกเพื่ออัพเลเวลสกิลมอนสเตอร์ขึ้น1เลเวลการอัพเลเวลสกิลจะเป็นแบบสุ่มเลเวลสกิลสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึงเลเวล3เอ้ยอันนี้ความแปลกใหม่เนี่ยมันมีสุ่มด้วยเหรอเนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของตัวเกมแล้วกันอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับข้อมูลอาชีพนะครับแล้วก็ระบบภายในเกมเบื้องต้นเนาะก็มีเท่านี้นะครับสำหรับตัวฟอรั่มไม่รู้ว่าใครอ่านไปหรือยังแต่นี้ผมก็มาสรุปแบบสั้นๆเลยเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวนะครับเบื้องต้นเราก็มีนะ3ตัวให้เลือกนั่นแหละแล้วก็มีระบบการสร้างตัวละครนะเปลี่ยนหน้าตรงหน้าตาสีผมนะครับระบบ UI สามารถเซตติ้งยาได้อะไรพวกนี้แล้วก็ระบบการวาร์ปนะครับในแผนที่นะแล้วก็มีแหละเรื่องการตายในแมปก็จะมีคืนชีพแบบใกล้แล้วก็แบบคืนชีพนะตรงนั้นเลยก็คือใช้เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการอัพเลเวลสกิลนะครับผมดูแล้วเหมือนจะมีการสุ่มด้วยนี่ก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับในส่วนของไอเทมนะก็มีระดับ SSR ด้วยนะครับแล้วก็มีระดับดาวด้วยแล้วก็มีค่าสเตตัสด้านล่างที่ไม่เหมือนกันนะครับเป็นการสุ่มด้วยนะครับเท่าที่สรุปมาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซัมมอนเนอร์วอลนะโคริเคิลเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงเที่ยงถ้าเกิดได้เล่นนะครับสำหรับเวอร์ชัน PC คุณผู้ชมก็สามารถโหลดมาติดตั้งลงหน้าได้แล้วเนาะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเราจะได้เล่นกันตอนเที่ยงหรือเปล่านะครับสำหรับข่าวสารข้อมูลเกมก็ประมาณนี้เนาะใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays